รักแบบไหนเจ็บหัวใจมากกว่าน้องๆฟันธงมาว่าแอบรักเขา 15.97% เป็นรักแอบของเขา 84.03% Love Filter ช่วยฟันธงความเจ็บให้ด้วยครับงานนี้เวลาเราพูดคำว่าเจ็บเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมองไม่เห็นว่าภาพลักษณ์เป็นไงน้องแต่ถ้าเกิดเราเอาคำนั้นว่าเป็นความทุกข์ได้ไหมครับน้องมันทุกข์ใช่ไหมครับมันทุกข์ใช่ไหมครับไอ้เจ็บนี่คือมันมีความทุกข์ใจใช่ไหมครับนี่เวลาเราจะพูดคำว่าความทุกข์เราจะพูดว่าความสุขเราเอาตัวอะไรเป็นบรรทัดฐานเอาตัวเราหรือเอาตัวคนอื่นเราเอาตัวเราเพราะนั้นเขาถึงมีคำพูดว่าจะทุกข์หรือจะสุขมันก็อยู่ที่แนวคิดของเราใช่ไหมครับแต่ความทุกข์หรือความสุขของเราในแนวคิดของเรานั้นเนี่ยมันก็ต้องยึดถือสังคมด้วยเหมือนกันเพราะเราอยู่ในสังคมเราคงไม่สามารถแยกตัวออกไปจากสังคมได้ถูกไหมครับถ้าเกิดเรานั่งมองเนี่ยการที่เราไปแอบรักใครเนี่ยพวกน้องๆมองคนที่แอบรักแบบดูถูกหรือแบบให้กำลังใจครับเขาตอบมาเลยแต่ขณะถ้าเกิดว่าน้องมีเพื่อนสักคนหนึ่งไปเป็นรักที่แอบใครสักคนหนึ่งน้องจะให้กำลังใจไหมครับน้องอาจจะแอบดูถูกเล็กๆด้วยใช่ไหมครับน้องอาจจะสายตาที่เหยียดหยามดูด้วยก็ใช่ไหมครับในขณะที่น้องไปทราบอีกคนหนึ่งที่แอบรักใครอยู่เนี่ยน้องอาจจะมองด้วยเห็นใจให้กำลังใจใช่ไหมครับและแบบนี้คนที่โดนแบบไหนมันทุกข์ใจกว่ากันครับคนที่แอบเป็นคนรักเขาก็จะทุกข์ใจกว่าเพราะคนรอบข้างเหมือนลงโทษใช่ไหมครับมันเจ็บตรงนี้แหละมันเจ็บตรงที่ว่าไปเป็นรักที่แอบของใครแล้วไม่มีใครให้กำลังใจเลยแถมจะมีคนบอกว่าที่ทำเนี่ยไม่ถูกต้องด้วยเราก็เกิดความทุกข์ในขณะที่แอบรักนั้นเนี่ยคนรอบข้างก็จะพยายามให้กำลังใจอะไรต่างๆโดยเฉพาะถ้าแอบรักและคนที่เราไปแอบรักไม่มีแฟนด้วยอย่างนี้โอ้ยิ่งลุ้นกันใหญ่เลยทั้งทีมใช่ไหมครับถูกไหมครับทั้งหมดแค่นั้นเองครับเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจแต่ถ้าเลือกทำอะไรซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมแล้วเราก็จะมีทุกข์น้อยลงใช่ไหมครับน้องรักคืออะไร